ยังไม่จบคุณผู้ชมชวนคุยนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของน้องจีน่าเหตุเกิดที่ปุ้นเจ้าอำเภอแม่แตงเจียงใหม่เจ้าเกิดเหตุทราบกันดีอยู่แล้วน้องหายไป2วันกว่าๆ2วัน2คืนนิดๆนะคะแล้วเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเที่ยงๆก็เจอน้องทีนี้เนี่ยการเจอน้องก็เป็นข่าวดีของครอบครัวแล้วก็เป็นข่าวดีของพวกเราเนาะเราก็รอลุ้นเพราะว่าเราเห็นคุณพ่อเราเห็นคุณแม่ของน้องโอ้โหปริ่มขาดใจกับการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อวันก่อนเนี่ยค่ะนี่คือจุดนาทีที่คุณแม่ได้เห็นหน้าลูกเขาถ่ายโทรศัพท์ส่งมาเนี่ยก็ดีใจเหลือเกินนะคะเพราะน้องเพิ่งอายุ1ขวบ11เดือนอีกไม่กี่วันนี้จะฉลองวันเกิดแล้วครบ2ขวบหายไปค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเล่าง่ายๆเลยหายไปยังไงค่ะคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติหลายอย่างตอนนี้คุณอาถูกไหมคุณอาเพื่อนพ่อไม่ใช่อาแท้ๆนะค่ะเป็นเพื่อนของพ่อก็คืออาผะหรือเสี่ยวเนี่ยค่ะเป็นคนสับขาหลอกเมื่อวานนี้ว่าเอาไปน้องนะอุ่มเป็นคนรับสารภาพว่าอุ่มน้องเนี่ยคนนี้ไปทิ้งไปปากถ้ำห่างจากบ้าน3กิโลตรงนั้นก็มี2ถ้ำอีกจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาสุดท้ายตำรวจโดนหลอกค่ะแล้วมากกว่านั้นน่ะดอยค่ะคนไปเจอตามคำบอกเล่าของหมอดูที่เชียงดาวใช่บอกว่าเดินตรงไปเนี่ยท้ายหมู่บ้านจะผ่านแท้งน้ำแล้วจะเจอเด็กใช่โอ้ตายแล้วเจ้าปะกันง่ายเจ้าแต่พี่บอยกับเจ้าและน้องเอมกับเจ้ากระท่อมหลังเนี้ยมีคนมาดูแล้ว3รอบนะเจ้าแต่มาเจอกับเจ้าไม่เจอเนี่ยมาเจอเนี่ยตอนที่หมอดูบอกโอ้แล้วมันยังอั้นเจ้าคนปั้นก็เลยกึดจะอีเจ้าคุณผู้ชมขาคิดว่ามันมีอะไรเงื่อนงำแน่ๆหมายความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คนคนเดียวเพราะว่าอยู่ดีๆน้องจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงซึ่งมูลนิธิกระจกเงาซึ่งเป็นมูลนิธิที่ตามหาเรื่องของคนหายแล้วก็ออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะโพสต์ข้อความไม่น่าสนใจหลายประเด็นทีเดียวคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมเห็นจากกราฟิกไหมคะจุดพบน้องคือซ้ายบนใช่ค่ะตรงกลางคือจุดอำนวยการนะที่ปูพรมค้นหาแล้วก็จุดบ้านน้องซึ่งทั้ง3จุดนะคะคุณผู้ชมขามันไม่ได้ไกลกันมากเพราะฉะนั้นการปูพรมกระจายทั่วรัศมีในการหาน้องมันควรจะเจอน้องถ้าน้องอยู่ที่กระท่อมนั้นใช่ถูกไหมคะถูกค่ะแต่กลายเป็นว่าไม่เจอแต่มาเจอเมื่อวานนี้จึงมีการตั้งคำถามนี่แหละว่าเด็กอายุขวบหนึ่งขวบ11เดือนกับ11เดือนเนี่ยเดินยังเตาะแตะอยู่เลยจะไปอยู่ตรงนั้นเองได้ยังไงอันที่หนึ่งถูกไหมคะถูกค่ะอันที่สองก็คือบ้านไม่มีรั้วรอบขอบชิดมันต้องมีคนเอาไปนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมูลนิธิกระจกเงาพูดชัดเจนบอกว่าไม่เคยมีข้อมูลเรื่องของการลักพาตัวเพื่อจะไปบูชายันนะและสุดท้ายมันก็เป็นการหลอกนั่นแหละเป็นการให้การที่มันสับไปสับมาและสุดท้ายมันไม่ใช่จริงๆแหละคุณผู้ชมเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขายอมรับนะคะยอมรับว่าเอาน้องไปเนี่ยไปฝากไว้กับอีกคนนึงข้อมูลล่าสุดเนี่ยพูดเลยบอกว่ามีการพาน้องไปเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะฝากไว้ให้คนอื่นเพื่อจะอยากเอาไปเลี้ยงค่ะตำรวจเลยบอกว่าเฮ้ยอภะอภะเนี่ยให้การวกไปวนมามันจะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เขาจะขยายผลเพราะว่าเขาบอกว่าอภะคงไม่ทำคนเดียวต้องมีกระบวนการนะใช่แล้วหนึ่งกระบวนการที่คนจับจ้องก็คือคนที่ไปเจอคนแรกค่ะซึ่งเป็นลุงหรืออาเป็นอาของน้องจีน่าแล้วก็ไปกับเพื่อนบ้านเนี่ยพี่คนนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะพี่คนนี้มีส่วนหรือเปล่าจริงๆเป็นคนอุ้มมาปล่อยไหมกลายเป็นว่าคนเจอคนแรกมีการตั้งข้อสงสัยมีคำถามมาอีกก็เดี๋ยวรอดูต่อมานะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้อาผะหรือว่าคุณเสี่ยวเนี่ยให้การกับทางตำรวจสภ.บ่อหลวงกลับไปกลับมาแล้วก็ยอมรับว่าพาน้องเนี่ยน้องจีน่าไปจริงอยากเอาไปเป็นลูกตอนเอาไปก็เอาไปฝากให้กับบุคคลที่3พอเป็นข่าวเขาก็เลยต้องเอาเด็กมาปล่อยไว้ที่ตรงนี้เพื่อจะให้มันไม่โดนสาวไงใช่คือตอนแรกอ่ะเอาไปไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตระดับประเทศไงคนไปลุมกันอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เอามาคืนดีกว่าแล้วที่เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันต้องมีคนเอาเด็กไปก่อนหน้านี้2คืนเพราะอะไรเพราะอะไรคะเมื่อวานน้องจีน่าตอนเนี้ยค่ะภาพที่ไปเจอน้องไม่ได้มีอาการอิดโรยน้องไม่มีอาการตื่นตระหนกตกใจขวัญเสียใดๆนะแล้วก็ไม่ได้ดูอาการหิวโซใดๆใช่เนี่ยแล้วที่สำคัญเขาพูดแบบนี้เด็กอายุ1ขวบ11เดือนเวลาฉี่เวลาอึต้องมีแหละ
ถ้าอยู่ตรงนี้มา2วันไม่มีรอยของการฉี่ไม่มีรอยของการอึแม้กระทั่งกางเกงของน้องก็ยังดูสะอาดเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตนั่นแหละว่าไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียวแน่ๆนะคุณผู้ชมพี่บอยกำลังจะบอกว่ามันไม่เนียนใช่ไหมคะค่ะมันไม่เนียนเนาะมันไม่เนียนหรอกเดี๋ยวไปรอดูนะคะส่วนคุณพ่อของน้องบอกอย่างนี้ค่ะส่วนตัวไม่แค้นและขออโหสิกรรมให้ค่ะค่ะแต่ตอนนี้น้องนะคะน้องจีน่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะตอนแรกเจอตัวปุ๊บนำส่งที่โรงพยาบาลแม่แตงก็ให้น้ำเกลือน้องมีสายระยงระยางได้น้องไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะคะแต่คงให้น้ำเกลือ อันนี้ที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่โรงพยาบาลแม่แตงค่ะแล้วจากนั้นก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าเข้ามาประมาณ35กิโลเมตรนะคะมาที่โรงพยาบาลนครพิงค่ะความปลอดภัยอยู่ตรงไหนแม่ความปลอดภัยก็คือไม่มีไงคะน้องเอมไม่ในครอบครัวทีนี้เราจะต้องแบบยังไงอ่ะเอาลูกไว้ไหนในตู้เย็นหรือยังไงไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องอยู่ในสายตาตลอดเวลาเนี่ยแม่เขาได้รู้แล้วว่าเขาจะไม่ยอมให้คลาดสายตาอีกเลยเลี้ยงทิ้งเลี้ยงขว้างไม่ได้แล้วไม่ได้เลยค่ะไม่หรอกเธอแต่ต้องเข้าใจนะพื้นบ้านนะแถวนั้นนะคะประชาชนคนดอยเขาก็คงเลี้ยงกันแบบว่าแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่คุณอาเพื่อนพ่อก็คือคุณเสี่ยวให้สัมภาษณ์กับตำรวจหรือว่าให้การกับตำรวจเนี่ยบอกว่าไม่ใช่คนนี้นะคนนี้คือคนไปเจอคนแรกนะเดี๋ยวเข้าใจผิดแต่คนนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเธอรู้ได้ยังไงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องสอบปากคำแต่ว่าเสื้อม่วงคืออาผะอาผะหรือว่าอาเสี่ยวอาเสี่ยวเพื่อนพ่อน่ะยังไงล่ะจะเอาน้องไปเลี้ยงทำไมคือทีแรกก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการลักเด็กเนี่ยเพื่อที่จะไปทำขอทานนะเอาไปขอทานบางคนเอาไปตักมือเอาไปทรมานเพื่อจะเป็นขอทานบางคนนะคะขโมยไปขายต่อเพื่อจะเอาไปให้คนที่เขาอยากมีลูกใช่แต่อันนี้มันก็หูโหดร้ายเหลือเกินนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆนะคะซึ่งอยู่บนเชิงเขาอะเนาะมันไม่มีเรื่องราวดีๆหรอกกับการไปขโมยลูกคนอื่นมาเป็นลูกของตัวเองอะหนูว่าใช่มันไม่ใช่แค่ความอยากเฉยๆนะการมีลูกอะในความรู้สึกหนูไม่ใช่ฉันอยากมีลูกเดี๋ยววันนี้ไปเจอใครมาเอามาอุ้มดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้อะแล้วอาผาเนี่ยตอนแรกเขาเขียนบทไงว่าแบบว่าอยากเอาเด็กเนี่ยไปสังเวยหน้าถ้ำแต่ลืมไปว่าหมู่บ้านเนี่ยเขานับถือคริสต์กันเขาเลยแบบเอาไม่เนียนอีกแล้วเนี่ยเข้าใจไหมไม่แต่อันนั้นมันเป็นไปได้ไงว่าอาผาอาจจะนับถือผีไม่แต่ถ้าคริสแล้วต้องพระเจ้าอย่างเดียวเลยนะพี่บอยไม่แต่อาผะไม่ใช่คนที่นี่หรือเปล่าอ๋อเหรออาจจะเป็นคนต่างถิ่นแล้วมาอาศัยอยู่แต่มันก็ดูไม่เนียนสิ่งที่ควรทำก็คืออาผะต้องโดนรวบแค่นั้นแหละจบๆซะอาผะไม่ต้องอะไรเลยอ่ะมูฟไม่ต้องอธิบายแล้วค่ะโกทูเลยไม่แต่ตอนนี้อาผะก็โดนจับตัวงายแล้วก็กำลังขยายผลก็คิดว่าพี่ๆตำรวจที่แม่แตงก็คงจะพยายามรีดแล้วก็เค้นว่ากระบวนการ 3-4 ท่านมาทำคนเดียวไม่ได้ใช่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเนาะถือว่าอย่าลืมนะคะเมื่อวานไม่อ้วนก็บอกแล้วค่ะ 50,000 เนี่ยจะให้คนไปเจอซึ่งไม่อ้วนก็ยังยืนยันนะคะว่าไม่อ้วนเนี่ยจะมอบให้กับคนที่ไปเจอน้องหรือเบาะแสซึ่งเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนนะส่วนอีก 50,000 น่ะไม่อ้วนบอกว่าให้สำหรับคนที่จัดการจัดการอาผะค่ะเนาะให้กับพี่บอยเปรี้ยวนึกว่าบอกว่าอีก 50,000 นะคะใครจะทืบอภะฉันให้อีก 50,000 ตัวไม่อ้วนความรุนแรงมันไม่ได้นะคะถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะจะไม่ว่าจะไปอยู่บนดอยหรือจะอยู่ตำนาตำบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลลูกให้ดีเพราะสุดท้ายก็ถ้าหายไปก็งงอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเคสที่โชคดีมากที่เจอใช่ใช่ใช่ก่อนอันนี้ก็เห็นว่าเด็กหายใช่ไหมสรุปแล้วตกบ่อตายตกบ่อตายก่อนอาทิตย์นู้นนู่นก็มีเหมือนกันให้กำลังใจนะคะแต่อยากรู้เหลือเกินว่าเอาเด็กลูกคนอื่นเขาไปทำไมเออน่ะ